วัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนพักดีขอต้อนรับทุกท่านนะฮะที่กำลังรับชมทางช่อง8หรือกำลังรับชมการไลฟ์นะครับผ่านทาง YouTube ช่องไทยไฟท์ออฟฟิเชียลเข้าสู่ Beat Active by เทคบุรีกับการแข่งขันชกมวยค่าเชือกและนี่คือไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยครับในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมครับและนักมวยไวท์คอร์เนอร์เขาพร้อมไล่ทุบทุกคนที่ขวางทาง He's from อุซเบกประเทศโมร็อกโก Please welcome the Wreck อายุบนูรีและสำหรับนักมวยแบล็กคอร์เนอร์นะครับเจ้าของความโหดเกินพิกัดครับ He's from อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ Please welcome ขาโหดแห่งโพนทองเพชรบุรพาเพชรชมพูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงนัดประจำวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2567อยู่กับผมกุ้ยช่ายสายตรงพระกินาราโชติฮิรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับทั้งทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับรวมไปถึงทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับไลฟ์สดคู่ขนานอยู่ตอนนี้ทาง YouTube ของไทยไฟท์ Official ครับอ่ะวันนี้ครับไทยไฟท์ลีกของเราก็เดินทางมาถึงวีคที่38นะครับไฮไลท์ก็ยังเป็นมวยรอบอีซูซูครับซามูไรสีโอปอมาแล้วครับคราวที่แล้วได้นับเขาก่อนด้วยสุดท้ายมาโดนไล่ตามตีเสมอครับได้แต้มเดียวเที่ยวนี้มาเจอกับนักมวยกระดูกรุ่นพี่กูชายครับผมนั่นก็คือทางด้านยอดพยัคฆ์หนุ่มทอนเทพนะครับเดี๋ยวมาดูครับแล้วก็รวมไปถึงครับวันนี้ครับก่อนที่จะเจอคู่ของมวยรอบอีซูซูนะครับ 1-6 นี่ไทยต่างชาติซัดกันมันทุกคู่แน่นอนครับวันนี้ต้องบอกว่าเร้าใจเดือดเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมาลุยกันครับปุดปุดเหมือนเดิมครับเดือดแน่ๆครับในแบบฉบับของไทยไฟท์ของเราครับรูปแบบของมวยไทยคาดเชือกไปดูข้อมูลมุมขานก่อนนะครับนี่คือนักชกวัย24ปีจากเมืองอุซแซมประเทศโมร็อกโกครับส่วนสูง174ครับชกมา24ชนะ14แพ้10ฉายาในเดอะแว็กนะครับอายุบนูรี่ก็เคยมาโชว์ผลงานไว้ที่ไทยไฟท์ลีกแล้ว1ครั้งนะครับสำหรับอายุบนูรี่วันนั้นก็ถล่มลูคัสโพม่าครับจากฝรั่งเศสไปส่วนนี้ครับรายนี้นี่22ปีครับจากโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับขาโหดแห่งโพนทองนะครับชกมา80ครั้งนะครับชนะ60แพ้15และเสมอ5ครั้งเพชรบุรพาเพชรชมพูครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าน่าดูเหมือนเดิมครับดูเดือดแน่นอน22กับ24ปีนะครับน้ำหนักในช่างเท่ากันครับ69กิโลกรัมสูงนี่เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยก็เป็นทางฝั่งนักชกไทยที่เหนือกว่าครับเดี๋ยวดูนะครับสัปดาห์นี้นี่ต้องบอกว่ามีหลากหลายครับไทยปะทะโมร็อกโกเปิดหัวคู่แรกยังมีไทยบราซิลไทยอิหร่านและที่สำคัญครับวันนี้2นักชกจากเมียนมาครับที่เรียกได้ว่าช่ำชองในเรื่องของการต่อยแบบคาดเชือกนะครับเดี๋ยวมาดูกระดูกมวยเรานี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของเขามาโอ้โหรูปร่างนี่ใหญ่มาเลยนะครับเคยชกในไทยไฟท์ใหญ่มาแล้วด้วยนะครับอะไรเนี่ยไม่ใช่งานง่ายของเพชรบุรพาแน่นอนครับเดี๋ยวดูครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับเดือดแบบไหนจบยังไงครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้ามิดแอคทีฟไบเทคโนโลยีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำทุกอาทิตย์เลยนะครับ18 นาฬิกาทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27ครับหมัด12มาแล้ว
เอาครับแม่เริ่มจะทักทายกันแล้วนะครับอายุบนี่การแลกการลุยครับประเภทใจเกินร้อยครับส่วนเพชรบุรพาในหน่วยกล้านดีเดี๋ยวดูว่าหมัดหนักหรือเปล่าครับหรือว่าจะมีศอกที่สามารถสกัดนักชกโมร็อกโกได้ครับยกแรงนี่ยังครับแม่ซ้ายขวาครับขวายาวๆอัดเข้าไปครับอายุบนี่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่ช่ำชองในการชกกับนักมวยไทยนะครับผ่านมาหลายรายแล้วครับยังยืนจดๆจ้องๆอยู่กลางเวทีเอาครับขวายาวๆไปของเพชรบุรพาโอ้แข้งขวาพยายามเตะแบบเน้นๆเอามาซ้ายก็มาครับแม่ไม่ได้มีแต่ขวาแล้วครับหมัดขวาด้วยครับนี่ครับเพิ่มเติมความหลากหลายครับพยายามออกพยายามทำนะครับเพชรบุรพาครับอายุหนูรี่เองก็พยายามคืนมาเอาหมัดขวาเตะซ้ายไปครับเจอหมัดขวาบวกโต้คืนมาถือว่ายกแรกนี่ไม่ต้องดูเชิงกันนานครับเริ่มเจ็บก็เริ่มออกแล้วมาแล้วครับแม่เพชรบุรพาเริ่มจะใส่เกียร์หน้าท้าชนเหมือนกันครับดูในตาในจ้องเขม่งเลยครับซ้ายหน้าเตะไปอย่าลืมหมัดนะครับแม่การชกในรูปแบบของคาดเชือกนี่ต่อยหมัดดีก็เรียกว่าชนะไปครึ่งตัวแล้วครับโอ้โหขวานี้ครับแม่เสียงดังฟังชัดจะกระโดดสลับขาเตะคืนครับแต่ไม่โดนนะครับขวาหลุดไปครับหมัด 1-2 มาแต่แกก็สลับเป็นมวยซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับอายุบลูรี่หมัดขวาครับจะแหมจะบวกคืนซะหน่อยครับไม่ได้จังหวะไม่ชัวร์ก็แหมยังไว้ก่อนเลยครับเพชรบุรพาหมัดขวาจิ้มซ้ายคืนเอาเจอแข้งซ้ายครับแม่จังหวะจิ้มมาแกสวนคืนด้วยแข้งเลยครับเพชรบุรพาอู้หมัดขวาโดนครับโดนครับพยายามจะคืนไม่ได้แต่มีหมัดขวาที่รอดักอัดอยู่นะครับทางด้านเพชรบุรพานี่ครับมีศอกเสริมเข้ามาด้วยครับแม่อายุเริ่มจะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกกันแล้วครับหมัดชุดแต่ว่าเจอแข้งคืนไปครับโอ้เพชรบุรพาเนี่ยดูมั่นใจเลยครับกับการชกในรูปแบบคาดเชื่อครับเปิดหัวในรายการวันนี้เนี่ยรับก่อนแล้วจ่ายโอ้โดนหมัดแม่นี่แหละครับโอ้โหยังไงครับกรรมการยังไม่นับนะครับโอ้ทำมาดีๆครับโดนหมัดกระแทกแย้มก็เอาโอ้โหด้วยโอ้สถานการณ์ครับพลิกผันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาทั้งคู่ครับเพชรบุรพาเนี่ยต้นๆถือว่าเริ่มจะคุมเกมได้นะครับอายุโดนเข้าไปก็ต้องบอกว่ามีหยุดคิดไปหลายจังหวะเหมือนกันแต่ทว่าครับแม่เกมมันมาพลิกเอาช่วงท้ายครับนี่ครับแข้งขวาครับซ้ายของเพชรบุรพาแล้วดูครับโอ้เจอกระแทกยับซ้ายเข้าบริเวณดวงตาครับโอ้คว่ำไปเลยครับดีว่าไม่ได้มีอาการอะไรนะครับกรรมการอรุณนี่ก็จ้องอยู่ครับดูมุมนึงฮะนี่ครับจะแทกซ้ายเข้าตาขวาครับหล่นเลยครับเพชรบุรพาโอ้โหมาพีคเอาในช่วงท้ายเกมครับเดี๋ยวดูว่ายกนี้ครับจะมีนับมีน็อกหรือเปล่าในยก2ครับติดตามกันแม่พูดถึงแล้วกุ้ยชายต้นเองก็เดินเกมกดดันได้ดีนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับเพชรบุรพาแต่ว่าช่วงปลายยกแรกครับอย่างที่เรียนไปแม่ไปโดนต่อยสักลงแล้วก็เลี้ยวไปเลยครับมาตั้งรับกันใหม่ครับยกที่2ครับซ้ายนี่จิ้มลำตัวมาด้วยโอ้โหแข้งขวาครับแม่ออกเน้นออกหนักนะครับช้าแต่ชัวร์ครับ
แหมว่าด้วยจำนวนอาวุธนี่เพชรบุรพาก็ถือว่าทำได้ดีครับเข้าเป้าได้ดีแต่ว่ามาพลาดจังหวะนั้นแหละครับมาดูว่าอายุติดใจครับเริ่มจะต่อยหมัดมาอีกแล้วเพชรบุรพาไม่อยากจะให้เหตุการณ์เนี่ยมันซ้ำสองครับนี่ฮะเน้นแข้งซ้ายแหมชักจะนวดชายโครงเอ้ายังไงครับนิ้วจิ้มตาหรือเปล่ากรรมการดูแล้วยังไงครับให้พักแป๊บนึงอ่ะต่อยได้ก็ต้องระวังนะครับหมัดซ้ายหน้าของอายุบูรี่ครับที่โดนช่วงปลายยกแรกครับส่วนแข้งของเรานี่แน่นอนครับตัวมาแล้วครับหมัดขวาครับทั้งขวาหลังโดยเฉพาะซ้ายหน้าแต่ว่าแข้งของเราครับได้นะได้น้ำได้เนื้อหุ้ยจะขึ้นการคอจะขึ้นการคอจังหวะบวกครับผู้ชายครับจังหวะบวกครับแหมดูครับกดเตี้ยไปไม่นับนะไม่นับไม่นับครับโอ้นี่ครับแหมหมัดนี้แหละครับขวาเขาเต็มหน้าครับนับยังนับยังโอ้นี่ทนไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ต้องอาจารย์ต้องเอาแล้วครับหมัดขวาหลังนี่ต้องบอกว่าเต็มกรามเลยครับครั้งแรกให้โอกาสไงลูกเร็วไงนี่ครับต้องบอกว่าโอกาสมาแล้วครับวินาทีทองจะฝังกลบอายุได้หรือเปล่ารู้หมัดมีคนเตี้ยไปหน่อยแต่ก็ต้องระวังลูกศอกของเขาเหมือนกันนะครับเอาหมัดขวามาครับโว้ยเขาบวกศอกขึ้นมาเอาแล้วเอาแล้วทำเขาต้องระวังตัวด้วยครับมาเจอหมัดซ้ายพูดไม่ทันขาดคำแม่เจ้าเว้ยนี่ครับไปอีกหนึ่งนับครับแต่ว่าเป็นทางฝั่งเพชรบุรพาครับตอนนี้เกมการชกนี่ต้องบอกว่าโอ้ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วครับโอ้โดนไปคนละหนึ่งนับโอ้อายุฟื้นเลยฟื้นเลยเอ้าโดนหมัดเมาอีกแล้วแย่อีกแล้วเอ้าคืนมาคืนไปใส่เลยโอ้โหดูครับมันจริงคู่นี้ใครโดนของใครก่อนก็มีสิทธิ์ร่วมทั้งคู่นะครับดูจากรูปการตอนนี้แล้วเอามาขวาจิ้มไปครับเพชรบุรพาเอาลุยต่อครับไม่ได้นับนะลุกขึ้นมาลุยกันต่อครับเพชรบุรพาแรงแล้วอายุกวักมือเรียกเลยบอกมาเลยมาเลยมาเลยชอบอยู่แล้วเอายังไงครับเอายังไงครับโยนเข่าไปซะเลยครับขอหายใจแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวครับครับแม่ต้องบอกว่าจังหวะนับโอ้โหเดือดเหลือเกินครับนี่ครับหมัดนี้ของเพชรบุรพาครับกรรมการให้โอกาสนะครับบวกขวาเข้าไปเต็มโอ้ล่วงเลยครับแต่ว่ารุกเร็วครับนี่จังหวะซ้ายบนและนี่ครับโอ้หมัดนี้นี่ต้องบอกว่าเคลิ้มครับโอ้กรรมการต้องนับเลยครับกรรมการอรุณดูครับมุมนี้นี่ต้องบอกว่าเต็มกรามจริงนะครับหมัดของเพชรบุรพานึกว่าจะง่ายแล้วนะครับหลังจากที่ได้นับนี้ไปครับนี่ครับโอ้โหเจอตบเข้าคางครับเคิร์ฟเหมือนกันครับเพชรบุรพาโอ้โหเกือบจะกินเขาอยู่แล้วครับแต่ว่านี่หน้าเปิดครับจะเข้าไปเจอฮุกซ้ายครับโอ้ดีว่ายังตั้งสติแล้วก็ลุกขึ้นมาได้นะครับทำให้เกมการชกตอนนี้นี่คนละนับนะครับโอ้แล้วดูเหมือนไม่ได้โดนนับนะเพชรบุรพาขึ้นมาสาวต่อครับนี่หมัดนี้ก็หล่นอายุบอกว่านับหน่อยเถอะครับการครับสรุปว่ายกที่แล้วนี่ไม่ได้แบ่งไปไม่ได้แบ่งกันไปคนละแต้มนะครับแบ่งกันไปคนละนับครับเราได้ก่อนนะครับกินไปครึ่งคอแล้วคายกับไม่ทันอ้าวว่าต่อครับยกที่3ครับ
หมัดของใครครับแล้วใครจะโดนจังๆกันก่อนนะครับตบแล้วเตะครับเจอหมัดซ้ายแข้งซ้ายเพชรบุรพาอายุหนูรีขยับมาคืนไม่คืนคืนไม่คืนเอาแข้งซ้ายคืนมาครับเพชรบุรพาขยับโอ้จะขึ้นการคอเจอเข้าไปเสริมขึ้นมาแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับสต๊อปห้องเครื่องห้องเครื่องเตะสูงไว้หน่อยครับก็จับเครื่องนิดนึงครับเนี่ยซ้ายมาครับยกนี้น่าจะได้โจทย์มาแล้วครับเพชรบุรพาว่าไม่มั่วครับไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปแลกมั่วครับนี่ครับสายยาววงนอกอายุนี่ต้องตัดสินใจให้ดีฮะจะเดินจะถอยเพราะว่าพิษสงของหมัดอายุนี่ก็ไม่ธรรมดาครับอย่างที่เห็นเลยครับคนละนับสถานการณ์นี่กลับมาเท่ากันนะครับแหมเกือบโดนลงโทษครับดีว่าล้มลงไปก่อนอย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้นี่ไทยต่างชาติ6คู่รวดนะครับก่อนจะปิดท้ายด้วยเมรอบูสุเดี๋ยวดูครับมันทุกคู่แน่ครับเดือดทุกคู่แน่คู่นี้ก็รอไป2นับแล้วครับจิ้มคืนจิ้มคืนมาเลยครับเดินแล้วก็กวาดเลขอยู่เรื่อยนะอายุคุณนี่ยากครับถนัดเดินเข้าไปเพชรบุรพาหมัดเหวี่ยงมาเจอซ้ายเราครับเจอซ้ายเราครับอายุผมไม่เป็นไรมาเลยไม่เป็นไรขออีกไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรเลยครับอายุไม่หน้าแทบจะถอดสีแล้วนะเอาลุยต่อครับแหมอายุเองนี่ก็ถือว่าโดนเข้าไปหลายขนาดครับแต่ยังยืนอยู่ได้เอาครับเริ่มจะจ่ายคืนเหมือนกันเตะเพลินหมดแรงหรือเปล่าอายุครับเพชรบุรพานี่เอาขวาไปขวาอีกทีนึงโดนแล้วมีสายหน้าเอาคืนโอ้โหดูครับยืนซดกันมันจริงๆครับคู่นี้สอกมาครับพยายามต่อยคืนไปเพชรบุรพานี่ครับซ้ายครอสลำตัวครับเจอหมัดขวาของเราหมัดซ้ายมา1 2ขึ้นอ้าวไม่โดนเอาเตะมาเตะคืนครับเอาจิ้ม1 2ครับหมัดซ้ายอายุบุรีหมัดขวามาเพชรบุรพาเล็งแล้วก็นี่ครับสอยคืนหมัดซ้ายซับคืนไปดูครับสดกันแบบนี้ครับสดกันแบบนี้ครับโน ต่ออีกยกได้ไหมโอ้โหไม่แน่นะครับอ้าวก็โอ้โหต้องบอกว่าดูเดือดจริงๆครับคู่นี้ความมันนี่ครับจังหวะสาวหมัดครับในยกสุดท้ายครับแข้งซ้ายนี่แหมดีว่ายังมีมือครับกันไว้ทันครับคือด้วยซ้ายเหมือนกันนะครับอายุดูครับแหมพยายามจะใช้แข้งซ้ายครับเตะสูงครับทางด้านเพชรบุรพาในยกสุดท้ายนะครับหันมาเนี่ยหมัดนี่ครับซ้ายในทีมเข้าหน้าครับอายุนี่เห็นเป็นยกสุดท้ายครับก็สู้ได้ดีครับวันนี้ชื่นชมหัวใจเลยครับโดนเข้าไปหลายขนาดเหลือเกินครับตั้งแต่ช่วงยกแรกยก2และผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับ And the winner is Black Corner เพชรบุรพา from ร้อยเอ็ดก็เป็นเพชรบุรพาครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาไทยประทับบราซิลกลับเข้าสู่ไทยไฟลีกนะครับเรามาร่วมเผยแพร่ความเป็นไทยกับคู่มวยซุปเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมและนักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับเจ้าของหมัดอันทรงพลัง He's from Brazil Please welcome Brazilian ขาโหด Thiago Bader
และสำหรับนักมวย Black Corner ครับเขาคือนักสู้ผู้มีใจเกินร้อยครับ He's from อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา Please welcome จอมบู๊เมืองพิมายแสนศักดิ์พิมายพงศธรเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับในศึกซูเปอร์ไฟค่าเชื่อในพิกัด73กิโลกรัมโดยมีกรรมการภูกิจพรามพยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการผู้อรุณกุมุตชาติกรรมการอัญชลีกองรักและกรรมการศรีปราชชุมสุขคู่นี้นี่รุ่นมิดเดิลเวทนะครับพิกัด63กิโลกรัม73กิโลกรัมนะครับถือว่าใหญ่เลยครับเดี๋ยวมี73อีก1คู่นะครับราศีสิงห์มาท้ากับอารีจากอิหร่านนี่คือสองผู้บรรยายภาษาต่างประเทศครับสังเกตของเราครับมิสเตอร์ชีวิตอเมริกและมิสเตอร์อาราซิริสัมพันธ์ครับสามารถรับชมไทยไฟครับภาษาอังกฤษได้ครับที่ชายคริสแอมเบอร์ดอลโซโนนิสเควินไทยไฟอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับรวมไปถึงติดตามไทยไฟจากทั่วโลกครับได้ทางเพจเฟซบุ๊กไทยไฟคิงออฟมวยไทยและทางยูทูบครับไทยไฟออฟฟิเชียลเดือดเดือดนะครับตามมันต่อแล้วครับคู่สองไทยกับบราซิลนะครับไปดูข้อมูลของนักชกคนนี้ก่อนครับนี่คือนักมวยวัย34ปีจากประเทศบราซิลส่วนสูงนี่น่าสนใจครับ185ซมชกมาทั้งสิ้น21ครั้งชนะ20แพ้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับนี่คือบราซิเลียนขาโหดติอาโก้บราเดอร์ส่วนนักชกมุมดำครับโอ้โหหลายคนจำได้ครับรายนี้ครับวันนั้นชกที่ไทยไฟท์พี่ไมค์โคราชด้วยนะครับโดนนับก่อนนะครับสุดท้ายมาได้กลับคืนแล้วก็ชนะคะแนนไปครับแสนศักดิ์พิมายพงศธรครับรายนี้ครับ24ปีแล้วครับนี่ครับอายุนี่ห่างกัน10ปีนะครับ24กับ34ส่วนสูงนี่ก็เป็นติอาโก้ครับที่สูงกว่าพอสมควรเลยครับแต่ว่าประสบการณ์ในการชกมวยไทยครับถือว่ายอดเยี่ยมตามสถิติที่แจ้งมานี่ติอาโก้แพ้แค่ครั้งเดียวนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคนที่จะลึกว่าจะยัดเยียดความประชัยครั้งที่2ให้กับติอาโก้เนี่ยจะเป็นแสนศักดิ์หรือเปล่าเดี๋ยวดูแล้วครับคู่แรกนี่ผ่านพ้นไปนี่สองนับไปแล้วครับคู่นี้เดี๋ยวดูครับมีน็อกหรือเปล่าครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับในคู่ที่7นะครับศึกเหนือรอบอีสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในพิกัด67กิโลกรัมครับวันนี้ภาคเหนือปะทะกับภาคใต้นะครับเดี๋ยวดูฟอร์มของซามูไรสีโอปอครับเจอกับยอดพยัคฆ์หนุ่มทอนเทพครับหรือว่าก้องนนทองอบต.นนทองชื่อเก่าเขานะครับอาร์ครับคู่ที่2ยกแรกครับเดี๋ยวมาดูว่าเดือดเหมือนเดิมหรือเปล่าครับแหมคู่ที่แล้วเนี่ยยังมันติดตาอยู่เลยแต่คราวที่แล้วแกก็ชกเดือดนะครับมุมดำนะครับไฟที่พี่มายครับเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับไฟนี้เดี๋ยวดูครับเตะซ้ายทีพระอัจฉริยะพยายามจะหันช่วงล่างคืนครับไฟสุดแรงล่อสมุนเหมือนกันนะครับอุ้ยเจาะแบบนี้ครับเจาะแบบนี้ครับเดี๋ยวดูครับยางแตกไม่แตกครับไม่รู้ใครจะแตกก่อนกันแล้วแข้งซ้ายปลายขวาเตะเจาะล่างคืนครับสูงแล้วใช่ไหมสูงแล้วใช่ไหมครับย่อมาหน่อยดูจังหวะยืนออกอาวุธของติอาโก้ก็น่าสนใจนะครับซ้ายยาวๆครับท่านเนี่ยรูปร่างดีด้วยครับแม่เริ่มจะบวกกันแล้วนะครับหมัด1 2เนี่ยดูครับแข้งซ้ายของติอาโก้นี่คอยเตะก่อกวนตลอดเลยครับเอาครับแม่แต่แสนศักดิ์นี่ลุ้นลูกหนักนะครับถือว่าเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจห้าวหาญครับหมัดหนักแรงเอาครับโดนแข้งซ้ายแล้วโอ้อีกคนนึงก็ยาวครับอีกคนนึงได้เรื่องของความหนักความแรงครับดอกจะต่อยแล้วจิ้มหมัดซ้ายครับติอาโก้ถีบไปก่อนครับขยับเข้าไปครับแสนศักดิ์เอาตีครับแม่เตะไปก่อนแต่ก็เจอหมัดนะครับโต้สวนขึ้นมาครับแข้งซ้ายติอาโก้ซ้ายครับพับในแข้งซ้ายหมัดซ้ายจอยันต่อยคืนครับคล่อมไปในไม่ตีจับแยกแม่ดูแสนศักดิ์นี่พยายามที่จะแก้ทางในเรื่องของการชกกับมวยซ้ายอยู่นะครับยังไม่ได้มีรูปโดดเด่นเท่าไหร่นี่ครับเจอหมัดอีกแล้วแม่ดูฮะด้วยความสูงยาวของติอาโก้เรียกได้ว่าเล็งมาจากบราซิลเลยครับดูครับแข้งซ้ายขยับแม่นี่ฮะซ้ายเขามีจังหวะนี้ออกเลยครับนี่หมัดด้วยครับวงในดูวงในแ
ศักดิ์ครับจะมีตื้อๆไปเหมือนกันครับเกมในช่วงนี้ยังไม่กล้าที่จะเดินเต็มสูบครับนี่ฮะแทงซ้ายมาหมัดโอ้ฮุกซ้ายครับเฉียวหน้าไปนิดเดียวโอ้ล่อสลบผ่านหน้าไปเลยครับค่อนข้างจะอึดอัดนะครับเจอใหญ่แบบนี้แล้วแกยืนมวยนี่โอ้โหออกแบบนิ่งด้วยครับเดียโก้เป็นงานหนักแล้วครับเป็นโจทย์ใหญ่ของแสนศักดิ์พิมายพงศธรแล้วครับเตะซ้ายจิ้มซ้ายครับโดนนะครับขยับเข้าไปครับโอ้โหเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับบวกหมัดขวาคืนครับอยู่ไม่ได้นะครับโดนซ้ายมากๆชักจะโมโหครับต้องบวกหมัดคืนครับนี่ครับเอาละครับหลักเหลี่ยมความเก๋าครับกวาดสักทีหนึ่งพื้นไม่ดูสะอาดหรือเปล่าครับพักแป๊บเดียวไฟอารีนานะครับกับคู่ที่2เราครับดูภาพช้าจังหวะถีบซ้ายครับของเตียโก้บาร์เดอร์จากบราซิลดูครับแม่ซ้ายถือว่าก่อกวนได้ดีเลยครับนี่แลกหมัดกันนะครับหุบขวาครับนี่มีหมัดขวาครับของทางด้านแสนศักดิ์ยกแรกนี่ยังจับทางมวยซ้ายไม่ค่อยได้นะครับนี่ครับเจอซ้ายก็พยายามจะจ้วงหมัดเลยครับในช่วงไปปลายยกนี่ครับแหมฮุกซ้ายนี่เฉี่ยวหน้าไปนิดเดียวนะครับหมัดของแสนศักดิ์แข้งซ้ายของเตียโก้เนี่ยค่อนข้างทำงานได้ดีเลยครับนี่ทางด้วยเดินทางมาถึงยกที่2แล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้เดินติดเครื่องเต็มเมื่อไหร่ครับสำหรับแสนศักดิ์ยืนคุยอยู่วงนอกเนี่ยซ้ายมานะครับทางด้านเตียโก้เนี่ยพอช้าเสร็จซ้ายหมดแล้วครับซ้ายยาวของเตียโก้ครับมาอีกแล้วครับเอาหมัดมาด้วยครับผสมลงครับแสนศักดิ์ขยับเข้าไปก็อึดอัดนิดนึงครับเจอความยาวเจอซ้ายแบบนี้ครับเตียโก้เตะซ้ายแสนศักดิ์นี่พยายามเตะขวาจิ้มหมัดขวาคืนไปครับแข้งซ้ายมาขยับเข้าไปครับแม่ยังเอาคืนไม่ได้ครับยังเอาคืนไม่ได้ครับแสนศักดิ์แกก็หาจังหวะแกก็ระวังตัวแล้วก็ออกแบบเนี่ยครับซ้ายหมัดแล้วครับเจอแข้งขวาคืนแข้งซ้ายไปโอ้เตะไปเตะมาดูครับเดี๋ยวดูครับอ้าวหมัดขวามาครับเตียโก้แข้งขวาของแสนศักดิ์พยายามระวังตัวไปด้วยครับเจอซ้ายอีกแล้วครับโอ้ต้องสอยล่างคืนไปศักดิ์ก็ต้องพยายามทำอะไรสักอย่างครับเพื่อที่จะทำลายความมั่นใจของเตียโก้นะครับเพราะตอนนี้นี่เตียโก้ถือว่าคุมเกมได้พอสมควรเลยครับจังหวะอาวุธยาวๆครับแล้วก็นี่ฮะแข้งซ้ายต้องการแลกกล้าลุยมากขึ้นนะครับแสนศักดิ์เอาครับแม่หมัดนี่ครับโอ้โดนเข้าไปอีกแล้วครับทางด้านแสนศักดิ์อย่างที่เรียนครับเตียโก้นี่ยิงต่อยยิ่งมั่นใจครับมีความแม่นด้วยครับแสนศักดิ์ครับดูว่าค่อยๆขยับออกแข้งโอ้ยฮุกขวาครับแม่โดนขวานี่เข้าไปครับกรรมการภูเก็ตนี่นับเลยครับโอ้คู่นี้นี่มีนับอีกแล้วครับโอ้เดี๋ยวดูไหวไม่ไหวครับแสนศักดิ์โอ้เป็นหมัดขวาหน้านะครับแม่แกคลอสเข้ามานี่น่าจะบริเวณแบบใบหน้าบ้องหูตรงนั้นนะครับโดนนับแล้วครับโดนนับแล้วครับต้องเอานับคืนแล้วครับแบบนี้ครับแสนศักดิ์ทีนี้ทำให้โจทย์ครับยิงยากเข้าไปใหญ่ครับแต่ก็ไม่ยอมนี่สองครับแม่สะบัดมาครับ
จังหวะระยะประชิดแล้วครับศอกของแสนศักดิ์ครับเจอแข้งซ้ายเตะซ้ายจิ้มซ้ายนะครับเตียโก้หมัด1 2มาเอาเจออีกแล้วครับโอ้จังหวะไปทําเขาพอดีครับแล้วโดนโต้คืนมาตรงช่องนั้นพอดีครับเนี่ยครับพยายามค่อยๆลุกขึ้นมาครับไม่รีบที่จะลุกนะครับจะได้ฟื้นจะได้ตั้งสติครับ2นับแล้วนะครับแสนศักดิ์ครับยิงแก้ยิงยุ่งหรือเปล่ายิงแก้ยิงยุ่งหรือเปล่าครับหมัดขวาบวกไปเจอแข้งซ้ายเทไปเลยครับเจอแข้งซ้ายขึ้นสูงมาก้านคอครับพักแป๊บเดียวครับภาพช้ากันหน่อยครับนี่จังหวะแลกอาวุธกันนะครับของทางด้านแสนศักดิ์กับเตียโก้เตียโก้นี่ซ้ายดีเหลือเกินครับนะนี่ครับหมัดขวาหลังจากที่เขาเริ่มมีความมั่นใจนี่แข้งซ้ายมาแล้วก็อาวุธอื่นเนี่ยเริ่มจะเติมมานะครับนี่ฮะเตะซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดแล้วนี่ครับฮุกขวาครับโอ้โหหล่นลงไปให้กรรมการนับเลยครับนี่คือนับแรกนะครับดูครับก้าวมาฮุกนี่เข้ากบหูเลยครับบริเวณนั้นเลยนะแรงหมัดไปเลยขมับแถวๆทัดดอกไม้นั่นนะครับมันนับแรกนะครับพอจะเอาคืนเนี่ยครับตัวเองหลวมแล้วก็โดนครับโอ้หมัดขวานี่จับยัดไปทีนึงนะครับเข้ากระโดงคางครับแต่หัวจิตหัวใจแกสุดยอดนะแสนศักดิ์อะครับแกก็พยายามลุกขึ้นมาพยายามตั้งสติครับคู่แรกก็2นับนะคู่นี้ก็2นับไปแล้วครับยก3ครับยกสุดท้ายครับเดี๋ยวดูว่าจะมีพลิกผันหรือเปล่าครับแสนศักดิ์เดี๋ยวมีเวลาให้แก้ตัวครับถือว่าสถานการณ์เนี่ยคือหมดทางแล้วครับยังไงก็ต้องนับคืนโอ้ยไม่ไหวครับโอ้เอายังลุกครับพยายามจะลุกขึ้นมาครับแสนศักดิ์โอ้วันนี้นี่โดนอะไรก็จะเคลิ้มอย่างเดียวเลยครับโอ้เจอหมัดกระแทกของทางด้านเตียโก้ไปนี่แม่ทะยานเข่าลอยไปเลยครับโอ้กรรมการภูกิจโบกดีกว่าครับโอ้เป็นด้วยนะครับคนนี้เซฟไว้ก่อนแล้วครับความปลอดภัยของนักมวยคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับโดนสะสมเยอะๆบางทีก็แหมกลับกลายเป็นว่าแต่ก็นับถึงหัวจิตหัวใจนะครับพยายามจะสู้นี่จิ้มซ้ายป๊อกนี่ครับแล้วก็ค่อยๆนี่ครับสโลโมชั่นครับไม่ได้ดึงสโลนะครับแต่ว่าค่อยๆเมาแล้วก็ร่วงไปเองครับตามธรรมชาตินี่จังหวะเตะซ้ายจิ้มซ้ายครับแล้วก็ดูครับเมาครับเมาครับแล้วนี่ช็อตปิดท้ายครับแกกระโจนกระโดดเข่าลอยเข้าใส่เลยครับเตียโก้โอ้ดูครับเจอเข้าไปครับโยนมาแบบนี้ครับบ้านใครบ้านมันแล้วครับนี่ครับ มาแบบมีวิทยายุทธเลยครับแล้วท้ายสุดครับให้กำลังใจนะครับวันนี้สู้เต็มที่แล้วแสนศักดิ์พิและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Diego from Brazil ก็เป็นเตียโก้ที่ชนะไปอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาไทยปะทะอิหร่าน
ละครับเรามาลุยกันต่อครับกับคู่ซูเปอร์ไฟท์มวยชายในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับเจ้าของสไตล์ลุยไม่ยั้ง He's from ประเทศอิหร่าน Please welcome the brave boy อามัดมาซูมินีและสำหรับนักมวย Black Corner ครับเขาคือนักสู้จากเมืองยะโมครับ He's from อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับ Please welcome ขาโหดเมืองพิมายเพชรทวีชัยจ่อชัยวัฒน์มาลุยกันต่อครับไทยไฟคาดเชือกในคู่ที่3นะครับโดยมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรหมยูนกรรมการอรุณกุมุทชาติและกรรมการอัญชลีกองรักคู่นี้นี่ในพิกัด69กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีนับมีน็อกหรือเปล่าครับหลังจากที่ผ่านไป2คู่นี่มีนับให้เห็นแล้วก็มีน็อกครับในคู่ล่าสุดไปดูข้อมูลทางด้านมุมขาวก่อนนะครับนี่คือดาวรุ่งวัย19ปีจากประเทศอิหร่านสูงสูงเนี่ย175ซมชกมาทั้งสิ้น22ครั้งชนะ14แพ้8ฉายา The Brave Boy นะฮะอามัดมาซูมิเนีย19นั้นเองนะครับคนนี้ส่วนมุมดำครับมุมดำนี่จากพี่มายโคราชนะครับลูกหยางย่าโมโคราชนครราชสีมาครับ22ปีแล้วครับ69กิโลกรัมสูง174ครับชกมา53ครั้งขาโหดเมืองพี่มายเพชรทวีชัยจ่อชัยวัฒน์เพชรทวีชัยนี่ก็คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีครับเคยชกที่รายการไทยไฟใหญ่มาแล้วแล้วก็ในไทยไฟลีกนี่ก็ผ่านมา2ไฟครับ22กับ19ปีนะครับส่วนสูงนี่เป็นทางด้านอามัดครับที่สูงกว่า1เซนติเมตรประสบการณ์ก็เป็นทางด้านเพชรทวีชัยนี่นะครับที่ดีกว่าขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเจอกับไทยไฟได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เลยนะครับ 18:00 นทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27ครับแล้วก็สัปดาห์หน้านี่ใครที่คิดถึงนักบู๊จากแดนเหนือครับผมคิดถึงครับดาวแพ้มาแล้วนะดาวแพ้ดาวแพ้แม็กเคมีพันนะครับหน้าตาดีนะอาวุธดีด้วยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่19ครับห้ามพลาดเลยทีเดียวดาวแพ้นี่จะกลับมาอีกครั้งครับแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับเพชรทวีชัยกางเกงดำครับขณะที่อัมมัดในกางเกงสีขาวนี่ไทยชนะ1แล้วก็แพ้1นะครับเดี๋ยวดูว่าคู่นี้นี่ผลจะลงเอยอย่างไรแต่ดูอามัดในช่วงแขนช่วงไหล่เนี่ยถือว่าเป็นมวยหมัดแน่นอนครับแต่ว่าโดนแข้งไปก่อนแล้วโอ้กำลังจะบอกครับว่าเมื่อกี้หนังตัวอย่างมาแล้วนะครับแกพยายามทิ้งหมัดไปไม่โดนครับแต่สรุปพอเจอเตะสวนมาอ้าวคุยชายทีนี้แข้งยาวกับหมัดกันสิ อ้าวลุยกันต่อครับแข้งกับหมัดแข้งกับหมัดครับอุ้ยเจ้าต่อยขึ้นมาครับโอ้ยเรากำลังจะบอกว่าเราออกแข้งได้แน่นๆครับแต่เขาต่อยสวนมันเลยครับ 1-2 เดี๋ยวดูครับว่าของใครเนี่ยจะแน่กว่ากันนะครับแข้งของเพชรทวีชัยหรือว่ากำปั้นของอมัดนะครับวงในบิดมาพยายามจะเดินขู่ก่อนครับช่วงนี้เพชรทวีชัยอมัดนี่เพิ่ง19นั้นนะครับประสบการณ์เนี่ยอาจจะยังไม่มาครับแม่แต่ว่าความห้าวโอ้โหอาวุธนี่เห็นแล้วนะครับหนักแรงแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่ต่างคนต่างเตะครับ
สายงานนะครับใจตรงกันครับอ้าวแข้งขวาครับเพชรทวีชัยจังหวะออกแข้งแกก็ต้องแกก็เสียวๆเหมือนกันนะเพชรทวีชัยกลัวโดนต่อยสวนนะครับลากมาแล้วครับมาเตะปุ๊บกันโดนต่อยสวนปั๊บเลยครับโอ้ถือว่าอาหมัดนี่ลงทุนนะปล่อยให้ทางด้านเพชรทวีชัยเนี่ยเตะก่อนหมัดนี่เราเห็นนะว่าเขาออกแรงนะโอ้โหแต่ว่าถ้าไม่บังนี่เดี๋ยวที่คงยุบได้ครับแบบนี้ครับเริ่มจะมีเตะคืนมาแล้วยังไงครับเริ่มจะกิ้งเป็นลูกขนุนแล้วตอนนี้อาหมัดโอ้โหเตะนั่นเลยครับบอกเมื่อสักครู่ครับแข้งขวามาเขาบวกหมัดขึ้นเลยแล้วเราก็ยกแขนขึ้นระวังไว้แล้วครับรู้ทันครับรู้ทันครับแต่อย่าพลาดแล้วกันครับอาหมัดบอกครับล็อกไปก่อนครับล็อกไปก่อนเพชรทวีชัยโอ้โหแหมยังไว้โดนต่อยมาก็หลบได้ครับหมัดขวาจิ้มปลายตีเข่ามาหมดยกแรกครับไล่ครับของทางด้านเพชรทวีชัยครับนี่แข้งขวาพยายามจะหวดครับส่วนนักชกอิหร่านครับหมัดนี่ก็พยายามจะรัวหมัดแต่ว่าต่อยค่อนข้างกว้างนะครับยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่แม่แต่ว่าถ้าเข้าเป้านี่ก็น่าคิดครับหมัดซ้ายนี่วืดไปแล้วดูครับเขาเหวี่ยงในเหวี่ยงทั้งไหล่เลยนะฮะหมัดเขานี่ไม่ได้โดนอาจารย์เหรอเกือบโดนนะจริงเหรอโอ้ดีว่าโยกหลบทันครับอาจารย์บอกเกือบโดนนะถ้าโดนนี่หลับได้เลยดูครับหมัดนี้ก็คนที่เทรนมาไม่ใช่ใครที่ไหนครับ อยู่ที่มุมเลยครับหมัดของฮามัดมาซูมิเนียที่มุมนี้ก็อดีตแชมป์โลกครับ112วันนี้นำทีมมาเองครับอยู่ที่มุมของนักชกจากอิหร่านครับก็มาบัญชาเกมอยู่ที่มุมนักมวยอิหร่านนะครับมันจะต่อยกว้างไปนิดนึงฮะเดี๋ยวดูว่าถ้าได้เทรนแล้วนี่รายการแก้เกมมาจะเป็นอย่างไรครับเอาครับชมต่อเลยครับยก2เพชรทวีชัยกับอามัดจากอิหร่านขยับเข้ามาครับเพชรทวีชัยโอ้นี่ครับรออยู่แล้วอ้าวแกรอบวกมาอยู่แล้วครับฮามัดเพชรทวีชัยขยับเข้าไปครับก็พยายามจะออกแข้งแล้วก็ระวังหมัดสวนของคู่ต่อสู้ไปด้วยครับแข้งขวาเตะบ้าเสียหลักครับเอาเตะจ่อล่างขึ้นมาครับฮามัดเพชรทวีชัยเตะขวาครับจังหวะมัดในจังหวะมัดในครับจ้องหน้าจ้องตาเลยครับโอ้แข้งขวาแค่นี้ครับเสียงดังฟังชัดเลยครับแล้วแกก็พยายามแก้ด้วยการออกเป็นไม้คู่นะครับอ้าวเจอหมัดขวามาครับลื่นอีกแล้วครับกำลังจะบอกว่าพยายามแก้ด้วยการออกเป็นไม้คู่นะครับไต่ขวาจิ้มขวาครับเพื่อจะเป็นการปิดเกมหมัดสวนของฮามัดด้วยครับอาหมัดขวาหมัดซ้ายมาครับฮามัดโอ้โหดูฮะจังหวะต่อยก็ยังกว้างแล้วก็เปิดลำตัวให้กับเพชรวีชัยได้หวดอยู่ฮะแต่เพชรวีชัยเองก็ไม่กล้าที่จะมั่วด้วยครับเพราะว่าอาหมัดเองนี่เขาต้องบอกว่ามาแบบสไตล์ที่จับทางยากหยับเดินเข้าไปครับก็ต้องเน้นแข้งก่อนนะครับเตะให้นิ่มก่อนครับนวดให้นิ่มวงในแม่ตากำลังแต่งตัวแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่านี่ฮะแข้งขวาจะทำงานได้ดีขนาดไหนครับโอ้สีข้างนี่เริ่มจะแดงเป็นปื้นแล้วครับโอ้แล้วช่วงแขนนี่โอ้แดงทั้งแถบไปแล้วครับตอนนี้
โอ้โดนสีข้างมากๆนี่จุกได้นะครับโดนแขนก็แบบแขนห้อยได้ครับแต่ว่าก็ต้องระวังหมัดของหาหมัดให้ดีครับเพชรทวีชัยนี่แขนขวามาเจอหมัดสวนครับนี่ฮะจิ้มหน้ากลัวครับหมัดโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าถ้าไม่มั่วแล้วนี่จะเป็นอย่างไรครับเริ่มจะออกเข้าเป้าเหมือนกันครับในโชว์อิหร่านโอ้เนี่ยพอต่อยหมัดได้เนี่ยเพชรทวีชัยก็ไม่กล้าฮะเนี่ยก็ยังเน้นไปที่แข้งขวาหมัดขวาโอ้โหเอาครับเดี๋ยวดูว่าจะมีนับมีน็อกหรือเปล่าอยู่กลางเวทีจะต้องจ้องครับหาจังหวะอ่านใจแม่หมดยกที่2พักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาจะกระโดดถีบเลยครับแต่ว่าโดนแข้งคืนเป็นยกที่ค่อนข้างอึดอัดพอสมควรเลยนะครับเพชรทวีชัยนึกว่าจะเจอของง่ายครับเพราะว่าเอาหมัดนี่แกส่งมาไม่ถูกเหมือนกันฮะแต่ว่าก็ยังเผด็จศึกไม่ได้ครับนี่ดูจังหวะวงในก็ไม่ชัดเจนครับมีแข้งขวาเนี่ยครับที่จะเป็นอาวุธใบเบิกทางครับดูฮะเตะขวาไปนี่สายหลุดครับแล้วดูฮะจังหวะจะลงโทษครับด้วยหมัดนักมวยอิหร่านนี่ก็ยังก้มหลบทันครับมาดูจังหวะเข้ามวยมาครับกำลังแต่งตัวแล้วฮะแม่จะแทงเข่าดูครับขวาอีกหมัดหนึ่งหมัดของทางด้านอาหมัดนี่ก็จ้องเลยครับคือเขาออกได้รุนแรงสุดท้ายแล้วนะครับไทยไฟท์ลีกคู่ที่3ส่วนคู่ต่อไปนี่แฟนคลับชาวเมียนมาครับรอติดตามครับเพชรพลังชัยปะทะกับเมียวเมี่ยอ่องไปดูคู่นี้ก่อนนะครับยก3เริ่มมาครับซ้ายเตะคืนเตะคืนหมัด1 2หมัด3มาแล้วแทงเข่าพยายามใส่เป็นชุดพยายามใส่ไม่ยั้งเหมือนกันนะครับลูกไล่เร็วกว่าเดิมครับโอ้โหเตะลูกนี้ครับหวาดเสียวไปพยายามเตะดักไว้เตะคืนมาหมัดเวียงมาไม่โดนครับยก2เขาก็เริ่มจะทำเป้าได้ดีมากขึ้นนะครับพอยก3ก็พยายามมาเร่งเกมเลยครับฮามัดมาซูมิเนียแข้งขวาครับดักไว้ก่อนครับโอ้โหเต็มลำเลยนะครับเต็มลำแม่พยายามอยู่นานสุดท้ายเอาจนได้ครับต้องนับแล้วครับเจอหมัดนี้เข้าไปครับแม่จังหวะแรกนี่เตะติดเบรกเข้าได้จังหวะ2โดนหมัดแต่พยายามจะชูกำปั้นขึ้นมาครับโอ้โหนี่พยายามจะชูกำปั้นขึ้นมาครับว่าสติมาแล้วก็สู้แน่นอนครับโอ้นี่มั่วไปมั่วมานี่สุดท้ายนี่เรด้าจับเข้าหน้าครับเอาครับตอนนี้นี่เกมเปิดยกสุดท้ายโอ้เตะคุมเกมอยู่ดีครับเพชรวิชัยไปเจอหมัดเวียงครับของอามัดจากอิหร่านต้องพยายามแก้วเอาคืนเลยนะครับนี่ฮะวงในโอ้ถ้ากล้าที่จะออกกล้าที่จะลุยเนี่ยเชื่อว่าอามัดไม่น่าจะได้ยืนอยู่ถึงตรงนี้นะฮะแต่ว่าเนี่ยไปเน้นเตะนี่เขาเตะแล้วทนได้นี่อามัดอีกแล้วโอ้ล่วงเลยครับนี่ครับเวียงเข้าคางครับเรียบร้อยเลยโอ้โหเหลือเชื่อครับแม่โดนนวดจนโอ้ยแย่เลยครับผู้ว่าอะไรครับผู้ชายครับช่วยทีครับผู้ว่าอะไรผมรับได้แล้วครับโอ้โหชอบจริงๆได้ทุกภาษาเลย
ดูภาพช้าครับโดนไปจะอิ่มแข้งอยู่แล้วครับอาหมัดแต่นี่ครับหมัดนี้คือหมัดที่ได้นับก่อนนะครับหมัดนี้ได้นับก่อนครับนี่จังหวะเราต่อยเขาเตะขึ้นมาหลบได้ขยับเข้าไปแล้วครับป๊อกเดียวครับหมัดซ้ายครับโอ้โหจังหวะวาดมาครับนี่ครับครึ่งวงกลมครับแล้วก็ดูครับโดนเข้าไปนี่โอ้โหซ้ายครับล่วงถอยลงไปเลยครับนี่ครับเดินเข้าไปเหมือนจะไปและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutWhite Corner อามัด from Iran โอ้พิจารณาได้อย่างสุดยอดเลยนะครับอามัดเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาไทยปะทะเมียนมาท่านผู้ชมครับเรากลับมาเดือดกันต่อนะครับกับซูเปอร์ไฟท์มวยชายนะครับในพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมเริ่มที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์ครับ he's from ตะวันเตประเทศเมียนมาครับ please welcome จอมตะบันแห่งตะวันเตมโยเมียอง และสำหรับนักมวย Black Corner นะครับท่านผู้ชม he's from อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี please welcome เสือร้ายจากด่านช้างเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวกลับมาบุกกันต่อกับมวยคู่ที่4นะครับโดยมีกรรมการศรีปราดชุมสุขเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรเอียงอุบลกรรมการภูเก็ตพรามพยูนและกรรมการอัญชลีทองกองรักนะครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับแม่ไทยกับเมียนมาเนี่ยทะลักเดือดแน่นอนครับคู่ที่ผ่านมาเนี่ยยังงงอยู่เลยครับเพชรวีชัยแพ้ได้ยังไงเตะเข้าดีๆเนาะโอ้เตะหนักๆเต็มๆคำครับเขากระจัวล้มอยู่นานสุดท้ายพอคำเป้าเจอครับขอหมัดเดียวนะเดี๋ยวมาดูข้อมูลของมุมขาวกันก่อนครับนี่คือนักชกวัย26ปีจากเมืองตะวันเตสหภาพเมียนมานะครับสูง170ชกมา65ชนะ15แพ้5แต่ว่าเสมอเนี่ย45นะครับเพราะว่าต่อยมวยเลดเวย์เนี่ยเสมอครบยกก็คือเสมอทุกครั้งนะฮะเมียวเมียอ่องนะครับส่วนรายนี้ครับนักชกมุมดำนะครับนี่ก็ขาบู้อีกคนนึงนะครับลูกศิษย์ของเจ๊เฉลียวครับ24ปีเข้าไปแล้วครับสาร้ายจากด่านช้างสุพรรณบุรีเพชรพลังชัยสิทธิ์เจ๊เฉลียวรายการไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยมีครบเลยนะครับป้ายนก็มีช่างเปาก็มาวันนี้สิทธิ์เจ๊เหลียวฮะครับผมเจ๊เหลียวเป็นกำลังใจให้กับเพชรพลังชัยด้วยฮะ24กับ26ปีนะครับสูงๆนี่เป็นมวยเมียนมาครับที่สูงกว่า5เซนประสบการณ์ก็ต้องบอกว่าไม่หนีกันแล้วครับต้องบอกว่าเพชรพลังชัยนี่เป็นมวยมีเกรดเลยนะครับระดับเจอกับพวกป่าพิภพเอราวัณกรเพชรพญาไทเพชรตะลุงพิทักษ์ทางหลวงครับขณะที่เมียวเมียอ่องนี่ก็โอ้โหโชคโชนครับในเรื่องของการโชคคัดเชือกนี่แหละฮะก็เรียกได้ว่ามาถูกทางนะครับนอกจากคู่นี้ครับก็ยังมีอีกหนึ่งคู่ครับเดชทรงวุฒิเดี๋ยวดูฮะจะเจอกับฮัลลาวินนะฮะเอาครับยกแรกคู่นี้นับน็อกนี่ต้องบอกว่าเกิน 80% ขาบู๊ขาลุยทั้งคู่ครับเพชรพลังชัยกางเกงสีดำนะครับเมียเมียอ่องนี่กางเกงขาว
โอ้โหดูลำผักลำโค่นครับประเภทแหมหนักๆแรงๆทั้งคู่ครับเบียดในมาครับเสียบไปก็เสียบคืนครับไม่ให้เกาะไม่ให้ตีนานครับเตะไว้ก่อนต่อยหมัดคู่ไปล็อกไว้ครับพยายามใช้ความเก๋าครับล็อกไว้ก่อนกดไว้ก่อนครับเพชรพลังชัยประเภทสายทุบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าใครจะอึดใครจะแข็งกว่ากันครับแข้งซ้ายเตะสวยงามเลยมวยพม่าเนี่ยมวยเมียนมาเนี่ยเขาจ้องจะนับน็อกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าครบยกเนี่ยเสมอแต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของการโขกหัวด้วยครับศีรษะกติกามวยไทยเนี่ยไม่ได้นะครับเฮดบัตศีรษะชนกันเนี่ยไม่ได้เตะพลังชัยจ้องครับจ้องแล้วขวาครับดูแล้วก็ยังไม่ออกลูกคู่เลยนะครับยังคงป้องกันตัวอยู่ครับในช่วงต้นจะพยายามจับทางอยู่นะครับปล่อยหมัดมาครับ1 2ครับนายพยายามล็อกพยายามตีคืนไปครับเพชรพลังชัยเหนียวไม่อ่องขยับแข้งซ้ายหลุดเจอหมัด1 2พยายามล็อกพยายามกอดไว้ก่อนครับกอดล็อกเก็บอาวุธของคู่ต่อสู้ขยับคืนบ้างครับผัดกันลุกผัดกันรับแล้วครับโอเคแม่ทั้งสองคนยังดูว่าค่อนข้างหนักไปทางอึดอัดแล้วครับส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่เนื้อของการกอดวงในครับเดี๋ยวดูว่าใครจะสาวหมัดเข้าเป้าก่อนเห็นพลังชัยนี่ช่วงต้นนี่ถือว่าคุมเกมครับมาสักครู่ครับซ้ายนี่เข้าหน้าครับวงในเริ่มจะโจมตีอัดเข้าลำตัวครับเดี๋ยวดูครับว่าจะมียุบมีย่นหรือเปล่าครับเมียอ่องเป็นพลังชายขยับลุกไล่ต่อเมียวก็เดินเข้ามาครับจ้องยับซ้ายกระแทกไปก่อนแม่แล้วว่าเป็นพลังชายนี่เตะดีครับวงในเริ่มจะห่มตีเหมือนกันหมัด1 2มา3 4 5อ้าวสอกขึ้นไปแล้วดูครับมาเหมือนมีย่อไปสารวันเตี้ยลงไปเหมือนกันนะครับเจอศอกสวนของเพชรพลังชัยครับหมัดเขาพยายามต่อยมาก็จริงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าเป้าครับหมดยกแรกครับชมภาพช้ากันนะครับคู่นี้มีก้นตี้ไปแล้วครับ1จังหวะนี่ครับจังหวะสาดขวาของทางด้านเพชรพลังชัยนะครับนี่ครับแม่หมัดพยายามจะอัดเข้าไปครับนี่เมียวนี่ก็พยายามบู๊เต็มที่เหมือนกันครับนี่สั้นๆครับงัดศอกซ้ายเริ่มจะเห็นอาวุธของเพชรพลังชัยเหมือนกันครับในช่วงท้ายๆยกนี่เดินสาวเข้ามาเลยครับแต่ว่านี่ครับแม่ศอกมีวู้ไปเล็กน้อยครับโอ้โหเกือบไปแล้วนะฮะโอ้ยังดีว่ายังประคองตัวแล้วก็พยุงขึ้นมาได้ดูอีกมุมนึงนะครับจังหวะฟันครับนี่ครับมั่วเข้ามานี่เจอดักเลยครับกลับมาตามกันต่อในยกที่2นี่ไปแล้ว1ก้นเตี้ยนะครับแต่ว่าจะมีนับมีน็อกหรือไม่ครับก็ติดตามกันครับยก2เริ่มแข้งขวามาครับโอ้โหเจอเข้าไปครับทีนี้เดือดเลยครับเดือดเลยครับโดนดอกเมื่อสักครู่ครับจะเอาคืนเลยครับเมียวไม่อ่องโดนกอดไว้ก่อนครับโดนล็อกไว้ก่อนครับลุยครับเดินเร็วครับ
คึกแล้วครับคึกแล้วครับจ้าจ่าคุ้มคลั่งครับพยายามลุยพยายามสอยเข้าไปครับลุยต่อครับเหนียวมิอ่องหมัด 1-2 ครับแกลุยอย่างเดียวครับแกลุยอย่างเดียวครับส่วนเพชรพลังชัยก็กอดไว้ก่อนตีไว้ก่อนครับใบสั่งจากทีมงานพี่เลี้ยงครับรวมไปถึงแฟนคลับจากเมียนมาวันนี้ก็มาเชียร์กันหลายชีวิตอยู่ครับว่าไม่อยากจะให้อายเพื่อนครับต้องเดินใส่เต็มที่ครับแพ้ชนะนี่เอาไว้ที่หลังวันถ้ายืนกันทีต่อทีนี่เพชรพลังชัยครับดูมั่นคงกว่าเนี่ยจังหวะขวายาววงในเข่าในครับโอ้ดูเมียวเมียอ่องนี่ยังไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับเอาครับแม่อาวุธเนี่ยค่อนข้างช้าเอาครับเพชรพลังชัยเหมือนจะเห็นครับเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วครับเริ่มจะฟัดตีมีอาการยุบหรือเปล่าขยับเข้าไปครับเพชรพลังชัยวงในครับเสียบขวาไปตีเข่าขวาไปครับลุยต่อเดินเข้าไปจับได้ครับเจอมาสอกคืนครับสอกคืนครับมัดกับสอกแล้วครับทีนี้ครับออกกันใกล้ๆครับเน้นกันมาแบบนั้นเลยครับขยับเข้ามาครับเพชรพลังชัยโดนถีบไว้ก่อนวงนายพยายามเนี่ยครับกระซวกไปตีไปขย่าวนิดนึงครับก่อนกินยาขย่าวขวดนิดนึงวงนายนี่ต้องบอกว่าทางเพชรพลังชัยนี่ตีตัวเดียวเลยนะครับเมียวเอาสาวหมัดมานี่ฮะในนี่เจอจับล็อกแบบนี้นี่ไล่แขนสู้ไม่ได้เลยครับเอากรรมการก็ไม่อยากให้ตีนานครับเน้นอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกนี่ครับแข้งขวาจับได้แล้วแม่เน้นล็อกมากกว่าครับเมียวล็อกแต่ไม่ตีครับไม่มีคะแนนนะเอากระแทกซ้ายไปทีนึงซ้ายอีกทีเอาเริ่มจะออกหมัดเข้าเป้าเหมือนกันครับโอ้แต่ว่าในนี่แหละฮะเป็นพลังชายกอดได้นี่ก็บินตีเลยแต่โถมเข้ามากอดไว้เลยครับเมียวไม่ออกเอาหมดยกพักแป๊บเดียวครับภาพช้ากันหน่อยครับนี่ฮะจังหวะขวาของทางด้านเพชรพลังชัยครับถือว่าคุมเกมได้ดีครับคอนโทรลสถานการณ์เอาไว้ไม่ให้มันไปอยู่ทางฝั่งนักชกเมียนมาครับวงในก็ลัดล็อกครับแล้วก็กอดเอาไว้นี่ครับแม่หลบปัดได้อย่างสวยงามครับเนี่ยวงในนี่ก็เน้นไปที่ตีเขาสีข้างนี่ครับเมียวนี่ก็พยายามจะรัวหมัดเข้ามาครับแต่ว่าไม่ค่อยแม่นนะโดนศอกนี่ครับฟันดอกนี้ครับถือว่าเต็มๆดอกเหมือนกันครับดูช้าๆชัดๆครับดูจังหวะจับวงในนี่คือจับแล้วโน้มแบบโหแล้วตีนี่ครับโอ้โหเนี่ยบดไปบดมาเนี่ยก็กะจะเอาให้ยุบเลยแหละครับทางด้านเพชรพลังชัยดูขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับยก3ครับลุยกันต่ออ้าวเอาคึกใหม่แล้วครับเนี่ยไม่ออกพยายามคึกใหม่แล้วครับส่วนเพชรพลังชัยครับใช้ความนิ่งครับสยบความเคลื่อนไหวก็ไม่มั่วด้วยนะครับเห็นบทเรียนจากผู้ที่ผ่านมา
พยายามจะต่อยในเกมของตัวเองครับวงในเนี่ยก่อแล้วครับนอกจากจะเป็นการปิดหมัดของเมียเมียอ่องแล้วนะครับก็ยังได้เข่าด้วยครับสอบอีกทีนะครับทางด้านเพชรพลังชัยดูขยับเดินยกนี้นี่ต้องการจะเห็นนับเห็นน็อกแล้วครับดูแข็งแรงแข็งแกร่งกว่านะครับถึงตรงนี้เอาครับฟันสอบอีกทีนึงวงในขวางได้แล้วขวางแล้วตีแม่เจอบิดเหลี่ยมเดินเข้ามาเดินเข้ามาครับเพชรพลังชัยแทงเข่าขวาไปครับแทงเข่าซ้ายครับจิ้มหมัดมาแทงเข่าคืนวงในครับหมัด1 2แทงเข่าซ้ายคืนครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายเข้าไปครับพยายามเลือกออกแล้วครับเพชรพลังชัยขวาไปครับตีเข่าซ้ายเหนือเมียอ่องเอายังไงดีครับเจอแบบนี้เข้าไปเจอแข้งซ้ายอีกครับแข้งขวามาจิ้มหมัดขวาคืนไปครับเพชรพลังชัยขยับเข้าไปแทงเข่าขวาเตะขวาจิ้มขวาครับพยายามบิดแล้วก็เททิ้งลงไปครับเมียวเมียวลุกขึ้นมาเพชรพลังชัยขยับต่อไปซ้ายเข้าไปโยกเข้าไปครับโยกเข้าไปถีบไปก่อนนี่ครับขึ้นแทงขึ้นเข่าครับของเพชรพลังชัยถีบไว้จับแล้วนี่ครับไม่อยากให้กอดกันนานไม่อยากให้ปล้ำกันนานเลยครับหมัด1 2มาครับเพชรพลังชัยนี่จิ้มท้องจิ้มท้องครับเนี่ยพอได้จังหวะจับคอแล้วก็แทงเข้าไปครับหมดยกสุดท้ายครับจะสู้กันมาอย่างเต็มที่เต็มถังนะครับทั้งเมียวเมียอ่องครับช้าๆนะครับภาพช้าๆดูชัดๆครับไฮไลท์ที่ผ่านมาครับจังหวะบินตีครับวงในนี่ครับสับเอาโอ้ยสับคือดอกนี้ครับพยายามจะต่อยคือแล้วเจอครับเจอศอกครับแล้วก็เสียบเข้าไปดูครับจังหวะแขนนี่กดไว้เลยครับกดคอไว้ครับศอกสั้นๆครับงัดไปเลยครับจังหวะเตะซ้ายครับแข้งขวามาแล้วจิ้มหมัดขวาคืนไปและผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับ And the winner isBlack Corner เพชรพลังชัย from สุพรรณบุรีก็ไม่มีปัญหาสำหรับทางด้านเพชรพลังชัยนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาลาศรีสิงห์พระอาลีท่านผู้ชมครับเรากลับมาเร้าใจกันต่อครับกับคราวนี้เป็นมวยใหญ่นะครับในพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมครับเริ่มด้วยนักมวย White CornerHe's from Tehran, ประเทศอิหร่านครับ Please welcome ขาโหดแห่งเปอร์เซีย Ali Khodarami และสำหรับนักมวย Black Corner ครับมวยขาลุยเดินบู๊สู้ไม่ถอยครับ He's from อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครับ Please welcome ขุนศึกเมืองสกล
ราศีสิงห์อโยธยาไฟยิมเดินทางมาถึงคู่ที่5ของรายการนะครับในศึกซูเปอร์ไฟท์คาเชือกในพิกัด73กิโลกรัมโดยมีกรรมการอรุณกุมุตชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านในคะแนนมีกรรมการอัญชลีกองรักกรรมการถาวรอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูนคู่นี้ก็กลับมาในพิกัดใหญ่อีกแล้วนะครับในรุ่น73กิโลกรัมหรือรุ่นมิดเดิลเวทนะครับราศีสิงห์นี่ก็ถือว่าประสบการณ์สูงเลยครับแล้วก็มาชนะไว้ที่นี่แล้วด้วย1ครั้งวันนี้เจอมวยอิหร่านอันตรายเลยครับเขาคือนักชกวัย23ปีจากกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านสูง175นะครับชกมา21ชนะ16แพ้5ขาโหดแห่งเปอร์เซียอาลีโคดารามีส่วนนักชกมุมดำครับมาเปิดตัวไว้ที่นี่ด้วยการโอ้โหแกล่อถึงน็อกเลยครับ26ปีนะครับรายนี้จากสกลนครครับชกมา81ครั้งนะครับราศีสิงห์อโยธยาไฟยิมหรือว่าราศีสิงห์ววัฒนานนท์นะครับคนเดียวกันครับดีกรีก็เป็นถึงแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกครับ26กับ23ปีนะครับส่วนสูงนี่ราศีสิงห์สูงกว่า1เซนประสบการณ์แน่นอนครับราศีสิงห์นี่ก็ผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะครับกลับมาภาคนี้นี่ก็มาลุยในรูปแบบของคาดเชือกดูรูปร่างนี่ต้องบอกว่าไม่ห่างกันเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมีนับมีน็อกให้เห็นหรือเปล่าคู่ที่แล้วนี่จบแบบคะแนนครับตัวคู่นี้นี่พิกัดใหญ่ๆนะครับในรุ่น73กิโลกรัมครับโดนทีนึงนี่ต้องบอกว่าสะอึกเลยนะฮะมีโอกาสหลับหล่นได้ทุกวินาทีแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับวันนี้คู่ที่7ครับศึกเมื่อรอบ Isuzu Thailand Championship รอบแรกนะครับวันนี้นี่ทีมภาคเหนือปะทะกับทีมภาคใต้ครับซามูไรสีโอปอเจอกับยอดพยัคฆ์หนุ่มทอนเทพมาดูกันนะครับแล้วก็คู่ต่อไปในเดชทรงวุฒิปะทะกับฮาราวินนะฮะนักชกจากประเทศเมียนมาจับตาดูคู่นี้ให้ดีนะครับสำหรับทางด้านอาลีนี่ก็เคยมาชกไว้ที่นี่แล้ว1ครั้งเหมือนกันครับวันนี้เจอกับทั้งมวยอิหร่านด้วยกันเนี่ยใส่กันมันหยดเลยเอาครับแม่เริ่มจะทิ้มซ้ายไปครับราศีสิงห์อาลีนี่เขาหนักแรงครับราศีสิงห์นี่จะประมาทไม่ได้ครับเอาครับเริ่มจะมีหมัดโอ้แม่มีทิ่มท้องด้วยราศีสิงห์ร่างกายดีครับช่วงนี้เริ่มจะขยับซ้อมครับแต่ว่าโดนไปก่อนก็ไม่ดีครับเอาซ้ายยาวๆไปโอ้โหมีแข้งซ้ายครับออกมาลำใหญ่ๆเลยนะครับราศีสิงห์ครับขยับเข้าไปครับจะเช็คบินหรือเปล่าครับหมัดซ้ายราศีสิงห์เจอแข้งขวาของเขาขึ้นมาเจอแข้งขวาครับขยับเข้าไปราศีสิงห์นี่ครับโอ้ยจังหวะเตะซ้ายครับโดนหมัดสวนขึ้นมาสับไปไม่โดนทีบโอ้โหดูครับมาขึ้นหน้าเลยต้องระวังหมัดด้วยนะครับราศีสิงห์จังหวะทิ้งแข้งซ้ายไปเนี่ยหมัดของอาลีมาอีกแล้วหล่นหรือเปล่าครับแหมมีเซครับโอ้เข่าติดพื้นครับแต่ว่ากรรมการยังไม่นับไม่ใช่งานง่ายแล้วนะครับเอาแล้วครับแหมมีย่อมียุบมีย่นครับตอนนี้ราศีสิงห์พยายามออกซ้ายเนี่ยต้องระวังหมัดเลยครับหมัดนี่สาวเป็นชุดของอาลีโอ้โหต่อยกันหน้าหวาดเสียวเลยครับต่อยกันหน้าหวาดเสียวเลยเอาหมัดเมาโดนเหมือนกันต่างคนต่างโดนแต่คนที่เมาคือเขาไม่ใช่เราไม่ใช่เรารวมมาแล้วโอ้ดูครับพยายามพยุงตัวขึ้นมาเรียกสติกลับมามีเซเล็กน้อยโอ้เมาต่อเมาสุดท้ายครับอีหลานหล่นนะเอาแม่ไม่สนแล้วครับเดี๋ยวโดนวัดดวงแล้วเอาครับแม่ราศีสิงห์โดนอ้าวราศีสิงห์ล่วงแพ้ไปแล้วครับล่วงไปแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหแม่ได้นับไปก่อนเลยสุดท้ายครับนี่ครับเมาต่อเมาตาค้างเลยครับราศีสิงห์โอ้โหดูฮะยกเดียวนี่1 2นับ
ปน็อกเลยครับโอ้ยังไม่เชื่อตัวเองครับอาลีโคราลามี่โอ้สุดจริงครับคู่นี้โอ้จะไปล่อเขาครับสุดท้ายครับร่วงซะเองครับได้นับก่อนด้วยนะครับแล้วพยายามจะเร่งเข้าไปเช็คบินปิดบัญชีครับศอกนี้มาไม่โดนครับแล้วก็ดูครับเจอหมัดนี้เข้าไปครับแล้วก็หมัดนี่ครับจังหวะทำเขาเมาแล้วก็ซ้ายนี่อีกทีนึงครับนี่เป็นจังหวะที่เราได้นับแรกนะครับเนี่ยตาค้างตาลอยเหมือนกันเลยครับแล้วก็เรียกสติกลับมาครับและจังหวะนี้ครับพอเราโดนบ้างครับโอ้โหดูครับเจอหมัดซ้ายเข้าไปครับดูป๊อกนี้ครับคือเข้าตรงจุดศูนย์รวมประสาทพอดีครับป๊อกเดียวครับดูครับร่วงพลอยไปเลยครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Ali from Iranโอ้นี่ครับสุดยอดชัยชนะจากนักชกอิหร่านจริงครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาไทยพระเมียนมาเอาละครับเรากลับมาเดือดกันต่อนะครับกับมวยในพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมครับเริ่มต้นที่นักมวยไวท์คอร์เนอร์เมื่อเขาเดินลุยครับใครก็หยุดเขาไม่อยู่ครับ He's from พะอันประเทศเมียนมา Please welcome ขุนศึกเมืองพะอันฮาลาวินและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับเป็นมวยใต้ผู้แพรวๆไปด้วยอาวุธมวยครับ He's from อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานี Please welcome จอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชาญชัยเดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการแล้วนะครับโดยมีกรรมการศรีปราดชุมสุขเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีสามารถให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงบุญกรรมการอัญชรีกองรักและกรรมการอรุณกุมุทชาติคู่นี้ก็เป็นการกลับมาอีกครั้งนึงครับของจอมอัจฉริยะครับเดชทรงวุฒิศิษย์ดร.ชันชัยโดนนี้ครับโอ้โหเจอของหนักของแรงจากเมียนมาเลยครับนี่คือนักชกจอมเก๋าวัย32ปีฮะจากเมืองพะอันสหภาพเมียนมา00168ชกมาทั้งสิ้น66ชนะ41แพ้15เสมอ10ขุนศึกเมืองพะอันฮาลาวินส่วนนักชกมุมดำครับจากเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ26ปีครับรายนี้ครับลูกศิษย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยยมดิษฐ์ครับลูกศิษย์ของดร.สำราญสุขแสวงครับหรือว่าสำราญเดชสอด่านชัยครับจอมอัจฉริยะเลยครับกลับมาเพื่อเป้าหมายอีกครั้งครับก่อนหน้านี้นี่อกหักไปครับได้แค่รองแชมป์ไทยไฟท์ลีกนะครับส่วนมวยรอบอีซูซูก็น้ำหนักไม่เต็มเวทนะครับไม่ได้เข้าร่วมแต่ว่าเป้าหมายของเขาคือการเข้าร่วมในไทยไฟท์ใหญ่ครับ
26กับ32ปีนะครับส่วนสูงนี่ก็เป็นทางด้านเดชทรงวุฒิที่สูงกว่า5เซนติเมตรนี่กับโฉมหน้าของนักชกเมียนมาครับฮาลาวินต้องบอกว่าเป็นจอมเก่าจอมแกร่งเลยครับเคยเดินทางมาชกที่ไทยไฟเล็ก1ครั้งนะครับก็วันนั้นนี่โชว์ผลงานได้อย่างสวยงามขณะที่เดชทรงวุฒิครับก็คุณหน้าคุณตาเองดีครับหลังจากที่อกหักในเมื่อรอบไทยไฟเล็กครับแพ้ชัยบุรีไปก็ลดน้ำหนักลงมานะครับชกในพิกัด63กิโลกรัมก็จริงๆเนี่ยก็คาดหวังครับอยากจะชกในเมื่อรอบเอลสุดนะครับแต่ว่าน้ำหนักตัวเนี่ยเขาไม่ถึงเกณฑ์นะฮะก็คือจริงๆเนี่ยทำ60ก็ยังทำได้ฮะแต่ว่า63นี่กำลังดีครับกำลังมีแรงชกงั้นก็รอไทยไฟใหญ่ก็แล้วกันเนาะถ้าอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวต้องทำฟอร์มสวยๆเลยครับนี่ครับส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงนะครับรอเชียร์ลูกศิษย์เลยครับรอเชียร์เจ้าเดชทรงวุฒิครับแล้วก็คู่ต่อไปเนี่ยก็เป็นมวยรอบอิลูสุแล้วนะครับทีมภาคเหนือประเทศทีมภาคใต้ขณะที่สัปดาห์หน้าครับมวยรอบอิลูสุในรอบแรกของเราก็ทีมภาคอีสานเหนือปะทะกับทีมภาคตะวันออกนะครับธนูเงินพอหลักบุญครับก็มาแทนชัยบุรีดั้งจมูกหักวันนั้นเจอเพชรภาคใหม่เข้าไปก็จะเจอกับธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับยังมีศักดิ์ณรงค์ประยนต์ผลไม้ฮะแลกเดือดกับเพชรแท้สีโอปอก็มาแทน12ปันนานะครับ12ปันนานี่ก็บาดเจ็บไปแล้วก็การกลับมาของจอมบูจากภาคเหนือครับดาวแพร่แม็กเคมีพันครับสัปดาห์หน้าก็19พฤษภาคมติดตามเหมือนเดิมครับช่อง8กฎหมายเลข27มาครับมีกันครับคู่นี้ครับซุปเปอร์ไฟท์คาดเชื่อ63กิโลกรัมครับ13นะครับไทยไฟท์เรื่องราวของมวยไทยคาดเชื่อครับอนุรักษ์ไว้ครับแข้งมาเจอต่อยหมัด1-2คืนครับแข้งขวายังยาวเดชทรงวุฒิหมัด1-2แล้วเตะจ่อล่างคืนมาครับฮาลาวินเดชทรงวุฒินี่เป็นมวยที่ออกอาวุธได้สวยงามนะครับขวายาวๆไปก่อนครับแต่ว่าอย่าล้อเล่นกับหมัดของนักชกเมียนมานะครับนี่ครับหมัดนี่อันตรายทีเดียวครั้งที่แล้วนี่ถล่มนักชกต่างชาติครับด้วยหมัดนี่นะครับมาเป็นชุดเดชทรงวุฒิครับค่อยๆใช้แข้งไปก่อนแม่มุดเข้ามานี่มีศอกดักด้วยโอ้สับไปแบบรวดเร็วเลยนะครับอ้าวต่อยมาเตะมาเตะขวาขึ้นไปครับจิ้มขวาเตะขวาครับเขาก็เดินหลบไปก่อนมาถึง2ว่าฮาลาวินเริ่มจะทะลักจุดเดือดแล้วนะครับในช่วงต้นยกมีหมัดมีแข้งครับเดชทรงวุฒิก็พยายามคุมเกมไว้ก่อนครับต้นนี่ไม่แลกด้วยครับนี่ครับเตะฝังแข้งมีหมัดครับรอบวกโอ้เจอความเร็วเข้าไปนี่ฮาลาวินก็จับเป้าไว้แต่โอ้แข้งโอ้โหหลับเลยดอกเดียวครับโอ้โหล่วงตามแข้งไปเลยครับเมื่อสักครู่ไม่ตอนแรกคิดว่าเตะไปติดกาดนะเตะเข้าหน้าเลยเหรอดูฮะหรือว่ากระแทกไปโดนหรือว่าตอนแรกคิดว่าเตะไปติดท่อนแขนด้วยซ้ำนะเดี๋ยวดูครับหรือก็คิดว่าแบบว่าเตะไปแล้วเสียหลักแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวดูจังหวะนะครับเขาต่อยเรามาก่อนครับสับดอกนี้มีผงะเลยเหมือนกันครับจิ้มครับจิ้มครับจังหวะนี้ต่อยหมัดแล้วนะครับแล้วนี่ครับแข้งขวานี้ครับเหมือนไปโดนแขนแล้วไปโดนหน้าตัวเองทีหรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจแต่ว่ากระเด็นเลยครับแล้วก็เนี่ยลุกไม่ขึ้นเลยครับโดนเข้าไปนี่ขนาดแหมกระทบไปที่ท่อนแขนก่อนนะครับพลุบเดียวครับโอ้โหดูครับพลังแข้งของเดชทรงวุฒิวันนี้นี่ถือว่าเตะได้หนักหน่วงเลยครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เดชทรงวุฒิ from สุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาศึกเมื่อรอบอิลูสุครับเอาละครับเรามาลุยกันต่อเลยครับกับศึก Isuzu Thailand Championship 2024ในรุ่น67กิโลกรัมครับเรามาเริ่มจากนักมวยไวคอร์เนอร์
ผมขออนุญาตแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่ารักณรงค์ชนรงศักดิ์นะครับตัวแทนทีมภาคใต้เนี่ยต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเพราะว่ามีภารกิจส่วนตัวนะครับและนักสู้ตัวแทนคนใหม่ของทีมภาคใต้ please welcome ยอดพยัคฆ์หนุ่มธนเทพและสำหรับนักมวย Black Corner ครับเป็นการแข่งขันไฟท์ที่3ของนักสู้ตัวแทนทีมภาคเหนือครับ Please welcome Samurai C.O. ปอเดินทางมาถึงคู่สำคัญของรายการในวันนี้แล้วนะครับในศึกมวยรอบ Isuzu Thailand Championship โดยมีกรรมการภูกิจพานประยูรเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการศรีปราชชุมสุขกรรมการอรุณกุมุทชาติและกรรมการถาวรเอียงอุบลเป็นการปะทะกันของภาคเหนือกับทีมภาคใต้นะครับซึ่งตารางคะแนนตอนนี้ครับภาคเหนือ13คะแนนจาก7นัดครับเป็นรองจ่าฝูงขณะที่ทีมภาคใต้ครับ4นัดมี9แต้มก็ต้องดูแล้วครับว่าจบคู่นี้นี่แต้มจะขยับอย่างไรครับไปดูข้อมูลมุมขาวกันก่อนครับนี่คือตัวแทนจากทีมภาคใต้นะครับวัย22ปีสูง172ครับชกมาทั้งสิ้น56ครั้งชนะ47แพ้5เสมอ4ยอดพยัคฆ์หนุ่มธรเทพส่วนมุมดำครับก็ชกในมวยรอบอีสุสุไปแล้ว2ไฟท์ครับไฟท์แรกชนะน็อกครับเก็บ3แต้มไฟท์ที่2นี่ได้นับแล้วก็มาโดนฉลามดำทีเอ็มยิมไล่ตามตีเสมอครับได้ไปแต้มเดียวครับ2ไฟท์ผ่านไปมี4แต้มนะครับรายนี้ครับ18ปีนะครับตัวแทนของทีมภาคเหนือซามูไรสีโอปอครับลูกศิษย์ของพี่หมวดสีโอปอ18ปีกับ22ปีนะครับส่วนสูงนี่เท่ากันเลยครับ172เดี๋ยวดูครับซามูไรเนี่ยจะทำแต้มเพิ่มให้กับทีมภาคเหนือได้หรือไม่ครับย้ำกติกาอีกครั้งนะครับถ้าหากว่าชนะน็อกเนี่ยรับไป3แต้มชนะคะแนนรับไป2แต้มครับส่วนเสมอเนี่ยก็จะแบ่งกันไปคนละแต้มไม่มียกพิเศษนะครับสำหรับในรอบแรกแล้วก็จะคัด4จาก6ทีมครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยจะไขว้เจอนะครับอันดับ1เจออันดับ4อันดับ2เจออันดับ3ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของทีมภาคตะวันออกแล้วก็ทีมภาคอีสานเหนือครับถือว่าตกอยู่ในที่นั่งลำบากครับทีมภาคตะวันออกเนี่ย6นัดมี4แต้มขณะที่ทีมภาคอีสานเหนือครับ6นัดมีเพียง1แต้มเท่านั้นแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในศึกเมื่อรอบยูสุในครั้งนี้ครับชนะครั้งนึงนี่ก็โอ้โหแต้มนี่โกยขึ้นมาเลยครับวันเดียวนี่เรียกได้ว่าถ้าชนะน็อกหมดทุกคนครับ9แต้มเต็มนี่ต้องบอกว่าพุ่งขึ้นมาได้เลยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงโปรแกรมในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับในศึกไทยไฟลีก19พฤษภาคมสัปดาห์หน้านี้ก็เป็นตัวแทนทีมภาคอีสานเหนือครับปะทะกับทีมภาคตะวันออกนะครับธนูเงินพอหลักบุญเจอกับธงชัยเพชรรุ่งเรืองยังมีศักดิ์ณรงค์ประยนต์ผลไม้ครับเจอกับเพชรแท้สีโอปอรวมไปถึงการกลับมาของดาวแพ้แม็กเคมีพันนะครับสัปดาห์หน้าเหมือนเดิมครับ18นาฬิกาทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดร่วมกับคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับยกแรกเริ่มเลยครับดูว่าเกมการชกนี่จะออกแบบไหนครับยอดพยัคฆ์นี่ไม่แน่จริงก็ไม่เข้ามาแทนแล้วอ้าวแม่แต่ว่าโดนหมัดเริ่มจะโดนหมัดของซามูไรแล้วครับซามูไรนี่มีประสบการณ์ในการคาดเชือกเนี่ย2ครั้งรวมเล็กอีก1ครั้งนะครับหรือว่าต่อยหนุ่มสั้นๆแคบๆแบบนี้ทำได้ดีหมัดซ้ายมาครับยอดพยัคฆ์เก๋ากระดูกรุ่นพี่กว่าครับเอากระดูกชิ้นโตเลยครับมาท่าเวแทน
มาเสียบแทงครับโอ้โหดีครับหลุดปุ๊บมาโดนน้องเตะทำโทษครับหมัดขวามาเจอแข้งขวาของซามูไรดูจังหวะอาวุธนี่มีความมั่นใจเลยครับทางด้านซามูไรหมัดขวาแข้งขวานี่ถือว่าออกได้หนักหน่วงเอาครับเริ่มจะจ่ายคืนเหมือนกันครับยอดพยัคฆ์เจอสอยแล้วครับวงในนี่ถือว่าเด่นทั้งคู่ครับเอาใจคมนะครับซามูไรครับไปแรกกับน็อคไปที่2ก็ได้นับครับนี่ครับเจาะมาเจาะคืนครับหมัดเสียบไปพยายามต่อยขวาขึ้นมาครับยอดพยัคฆ์อยู่ใกล้ๆครับปลายเท้าชนปลายเท้าหมัดนี้คว่ำปากวงในครับได้เป็นคนละเข่าโอ้ก็อยู่ที่ซามูไรนะครับถ้าหากว่าชนะน็อคได้นี่แต้มของที่ภาคเหนือเนี่ยจะไปเท่ากับทีมภาคกลางทันทีเลยนะครับแต่ว่าถ้าแค่คะแนนเนี่ยก็ยังลังรองจ่าฝูงอยู่ก็ต้องดูครับว่าน็อกไม่น็อกครับ3แต้มเก็บได้หรือไม่ครับเอาแล้วเริ่มจะยัดเข่าเข้าไปแต่ยอดพยัคฆ์เองนี่ก็มีความเก๋าพอนะครับเอาตัวรอดไปได้ในจังหวะเมื่อสักครู่เทเลยครับจ่อมาจ่อคืนครับยักหน้าใส่ด้วยครับตัดไม้ขมน้ำกันหน้าดูเลยครับแบบนี้ครับหมัดขวามายอดพยัคฆ์ซามูไรเสียบคืนเสียบเข่าซ้ายจังหวะยัดไส้ครับไปขวาโดนไปปลายแหมพยายามจะต่อยลำตัวมาครับหมัดขวาหมัดขวาซามูไรเริ่มจะบวกกันทีขึ้นแล้วนะครับเอาครับเป็นจังหวะของนั่นยอดพยัคฆ์บ้างเหมือนกันเอาโดนหมัดโดนหมัดมีซึมครับโอ้โหนี่ครับพอเกมเปิดแลกหมัดกันนี่ต้องบอกว่าเจียนอยู่เจียนไปเลยนะครับครับซามูไรอัดลำตัวฟันขึ้นบนเอาหมัดแน่นใบหน้าเสียบเข้าไปอีกครับแม่เริ่มจะสนุกข้างเดียวเหมือนกันนะครับตอนนี้เอามีศอกคืนมาครับของมีคมแม่ไปก้มรับแบบนี้นี่เดี๋ยวได้เลือดครับซามูไรโอ้จะครบยกไหมเนี่ยมวยคู่นี้ครับแต่ที่แน่ๆครับผ่านยกแรกก่อนนะครับระหว่างทีมภาคเหนือกับทีมภาคใต้ครับนี่ครับแม่ซามูไรตัวแทนทีมภาคเหนือครับอาวุธนี่หนักแรงแล้วก็ค่อนข้างคมทีเดียวครับจังหวะเปิดหน้าแลกกันครับหมัดต่อหมัดมีตัดล่างนะครับขึ้นบนนี่ครับเข่าครับยอดพยัคฆ์เองก็เก๋าพอนะครับพยายามจะโต้ทุกจังหวะเหมือนกันนี่ครับแม่หมัดนี่พยายามจะต่อยเข้าคางครับเกาะวงในโน้มมาตีครับยอดพยัคฆ์นี่จ่ายคืนด้วยหมัดโอ้เนี่ยโตกันนี่ต้องบอกว่าหวาดเสียวทั้งคู่เลยนะครับยอดพยัคฆ์ก็สู้ได้ดีนี่จังหวะวงในนี่ท้ายยกแรกครับนี่หืมฟันสองนี่เอากลมเอาศีรษะรับเลยนะครับทางด้านซามูไรโอ้โหดูฮะเรียกเข้ามาด้วยครับแล้วก็งัดอีกทีครับยอดตามกันต่อครับยกที่2ยอดพยัคฆ์นี่ขาวซามูไรนี่มุมดำโอ้ลำตัวครับจังหวะบวกหมัดมาแล้วเสียปลายครับตีคืนแทงขวาแทงซ้ายแทงขวาแทงซ้ายคืนไปครับโอ้เริ่มจะกระหน่ำวงในเหมือนกันนะครับทางด้านซามูไรโอ้สองมาครับต่อยหมัดคืนโอ้ดูจังหวะออกอาวุธ
ยืนใกล้ๆครับเอาแล้วครับแม่โดนมีซึมเหมือนกันแม่หมัดชุดมายังเรียกอยู่ครับซามูไรโอ้โหหมัดของยอดพยัคฆ์นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะพยายามจะใช้ความเก่าด้วยเตะซ้ายครับยอดพยัคฆ์ขวาหันล่างขึ้นไปครับแข้งขวาต่อยหมัดขวาขึ้นมาครับหมัด1 2ยอดพยัคฆ์ศอกมาครับวงในก็แยกมาก่อนแล้วครับเตะขวาไปซามูไรยอดพยัคฆ์ศอกมาครับมีคนแตกหรือยังได้เลือดหรือยังครับมาหมัด1 2มาบวกหมัดกันแล้วบวกหมัดบวกศอกกันแล้วหมัดขวาก้าวเข้ามาครับแข้งซ้ายยอดพยัคฆ์เตะซ้ายคืนครับซามูไรโอ้เล่นกันเจ็บๆเลยนะครับแล้วดูเหมือนยอดพยัคฆ์นี่จะดีขึ้นด้วยครับเพราะว่าอาวุธที่แม่นยำแล้วก็มาเป็นชุดโอ้เกมการชกชักจะไม่แน่แล้วครับนี่ฮะโดนนวดซามูไรหน้าถอดสีหรือเปล่าดูครับเอาหมัดมาอีกโอ้โหยอดพยัคฆ์นี่มาแล้วครับหมัดโอ้โหดูโอ้แล้วจังหวะรอดักนี่แม่นด้วยครับโอ้มีทั้งหมัดนี่ทั้งศอกโอ้แล้วดูแกนิ่งนะแต่แกก็มาเรื่อยๆเหมือนกันนะเออเอาไม่ใช่เมาแล้วโอ้โหดูครับแม่ทำก็อยู่ดีๆครับเจอหมัดนี่เมาเลยยังไม่จบครับเกมการชกยังคงต้องลุ้นกันต่อเนื่องครับเดี๋ยวดูใครแน่กว่ากันเดี๋ยวดูเอาครับหุบซ้ายโอ้โหดูครับใส่กันมาทั้งยกครับยกนี้โอ้โหเอาล่ะครับเอาล่ะครับสับไปต่อยไปหมัดขวาครับ มีแลบนิดหน่อยมีแลบนิดหน่อยยอดพยัคฆ์เตะซ้ายซามูไรเตะขวาจิ้มหมัดขวาครับหมัดซ้ายเตะไว้ก่อนครับโอ้ยกที่2ยกที่มาลุ้นกันอีกเหลือเกินครับหายใจไม่ทั่วท้องว่ากันอย่างนั้นเถอะหมัด1 2ครับเตะขวาอําหมัดเนี่ยพยายามจะสอยดาวครับหมัดของยอดพยัคฆ์เตะซ้ายลูกวาดไปครับโอ้โหยกนี้ครับซามูไรช็อตแต่ว่ายอดพยัคฆ์เมาพักแป๊บเดียวครับกันครับของทั้งคู่โหดูครับยกที่ผ่านมานี่เดือดจริงๆครับเต็ม10ไม่หักเลยครับดูครับจังหวะต่อยหมัดของยอดพยัคฆ์ครับนี่ฮุกซ้ายโดนจังเหมือนกันนะครับซามูไรแล้วดูจังหวะฉายเป็นชุดของยอดพยัคฆ์นี่น่ากลัวครับดูครับต่อยหมัดนี่ยังติดกาดอยู่ยอดพยัคฆ์นี่ก็พยายามเรียกตลอดนะครับเรียกแล้วก็มาทันทีครับหมัดของยอดพยัคฆ์นี่ครับซามูไรเอาคืนกันครับแล้วโอ้โหดูฮะพอออกหลุดออกหลวมนี่รอดักเลยครับแล้วหมัดนี้ครับถึงเมาครับทางด้านยอดพยัคฆ์โอ้แต่ก็เป็นจังหวะเดียวที่เขาเพี้ยงพ้ำครับในยกที่ผ่านมาดูครับโอ้โหซามูไรเองก็พยายามสู้เต็มที่ครับแล้วหลังจากนั้นนี่ก็เอาคืนครับยอดพยัคฆ์โอ้มันจริงๆคู่นี้นี่ครับ 1-2 ได้เข้าหน้าครับตอนนี้สุดท้ายนะครับยกที่3เดี๋ยวดูครับคะแนนจะเป็นของทีมภาคไหนครับภาคเหนือหรือภาคใต้แม่ที่มุมดำเมื่อสักครู่เห็นพี่หมวดสีโอปอครับเดี๋ยวดูครับบัญชาเกมมาเรียบร้อยแล้วไม้ไหนดีครับซามูไร
ขยับมาครับพยายามตั้งเกมลำเลียงเกมกันแล้วครับเตะซ้ายไปยอดพยัคฆ์ต่างคนต่างเตะครับจับได้เตะขวาคืนรูแรงก็ยังมั่นคงอยู่นะครับคู่นี้พยายามยืนโยกครับยกนี้นี่เน้นความชัดเจนครับในยกสุดท้ายนี่ยอดพยัคฆ์นี่โยกสร้างจังหวะแล้วซ้ายครับนี่เริ่มจะมาออกลูกฝีมือครับเน้นความเร็วส่วนซามูไรเองก็ไม่เข้าครับนี่ฮะโดนขวาอีกทีนึงครับแม่แต่ว่าไทยไฟลีกอย่าลืมครับรายการเน้นศิลปะแม่ไม้มวยไทยยืนแลกยืนคุยยืนดูเชิงนี่ไม่มีแต้มครับกรรมการของเราเนี่ยชอบมวยเดินครับมาดูว่าจะเดินได้ดีขนาดไหนเอ้ายังโยกกันอยู่กลัวหลุดกลัวหลวมทั้งคู่ครับเตะไปเตะคืนครับพยายามออกไม่เยอะแต่ว่าเน้นความจัดแจ้งนะครับเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณครับแข้งขวาของยอดพยัคฆ์ขยับเข้ามาครับเตะขวาครับยอดพยัคฆ์ซามูไรขยับเอาคืนบ้างเล็งจะเอาคืนบ้างครับเตะไปเตะคืนมาแล้วก็ขวาสุดท้ายครับซามูไรค่อยๆสูดเข้าไปครับยอดพยัคฆ์ตัดเวทีเสร็จเข้าไปต่างคนต่างเตะยอดพยัคฆ์นี่ถือว่าขยันออกนะครับมีจังหวะมีช่องนี่เตะทันทีครับส่วนซามูไรนี่ยกนี้ชัดเจนครับรอดักจังหวะไม่บู๊แล้วครับยกที่แล้วนี่ใส่กันแบบคือจับทั้งคู่ครับขวายาวมายังติดค่อยๆโยกครับหาจังหวะเข้าไปนี่ครับแม่ซ้ายโอ้ทีต่อทีแข้งต่อแข้งครับนับกันเป็นจังหวะแต่ละจังหวะไปเลยตีกองเริ่มเชิดครับนักมวยก็เริ่มจะออกมาตีกันเชียงเหมือนกันเนี่ยนาทีวัดใจครับสุดท้ายนี่ก็พึ่งกรรมการทั้ง3ท่านนะครับว่าจะชอบแบบไหนคะแนนยก1เป็นอย่างไรยก2เป็นอย่างไรครับยก3อ่ะยอดพยัคฆ์สืบเข้าไปค่อยๆเดินแม่เจอทีที่โอ้โหแม่ทีจากฝั่งนี้นี่ไปฝั่งนู้นเลยฮะโอ้โหเอาแม่ทีไปสักไกลเลยโอ้กลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วครับแต่อาจารย์ภูกิจบอกว่าออกหน่อยครับอย่าเกรงกันบ้างครับออกหน่อยครับนี่ครับคนละแข้งครับโอ้เราก็ดูทั้งลีลาพี่หมวดสิโอปอดูทั้งลีลาเวทีครับคู่นี้คึกคักเหลือเกินครับเหนือสุดท้ายนี่จบแบบครบยกนะมีทีมที่ได้2แต้มครับนี่ดูจังหวะแลกแข้งกันนี่ฮะซ้ายยอดพยัคฆ์ขวาของซามูไรอัดกันครับหัวแข้งเข้าไปครับแม่แล้วดูจังหวะซ้ายครับซ้ายคืนยกสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นเกมชิงจังหวะเลยนะครับต่างคนต่างเตะเน้นไปที่อาวุธแข้งครับแล้วดูถีบดอกนี้ครับโอ้จากซ้ายไปขวาครับแม่ถีบซะเสียหลักเลยครับดูครับไปนู่นเลยครับแม่ไม่มีเชือกนี่ตกเวทีโอ้โหดูสะใจครับแม่คุณหมวดสิและผลการตัดสินนะครับเรามาดูนะครับว่าทีมภาคไหนจะได้คะแนนไปนะครับ and the winner is black corner samurai from team ภาคเหนือ